อีกหนึ่งคนนะคะสว.สมชายแสวงการค่ะบอกว่าในการที่จะยื่นขอให้ตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยหลังจากที่มีการรับรองส.ส.แล้วโพสต์ Facebook เอาไว้นะคะว่าเนี่ยหน้าที่กกต.เลยนะถ้ากกต.ไม่ทำอ่ะเดี๋ยวจะโดนคนร้อง157เอานะคะตอนแรกเนี่ยใน Facebook ก็จะเคลียร์ก่อนว่าที่สงสัยกันว่าจะให้มาเข้าชื่อเนี่ยส.ส.เข้าชื่อได้สว.เข้าชื่อได้แต่ละกลุ่มของตัวเองเนี่ยเข้าชื่อ1ใน10จริงๆแล้วเนี่ยเขาเคลียร์ว่าสสก็ต้องยื่นเรื่องสำหรับสสเท่านั้นสวก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องเฉพาะสวเท่านั้นจะมาข้ามกันเนี่ยไม่ได้นะแต่ในส่วนของคุณพิธาเนี่ยส่วนตัวของสวสมชายเขามองว่ากกต.เนี่ยมีอำนาจแล้วก็หน้าที่ที่ชัดเจนแล้วก็ตรงนะคะว่าพอรับรองสสแล้วถ้ากกต.สงสัยว่าสสคนนี้มีลักษณะต้องห้ามกกต.ก็มีหน้าที่เลยต้องไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยให้มันเป็นที่สุดขึ้นมาไม่งั้นเนี่ยผมเตือนเลยนะอาจจะมีคนไปยื่นฟ้องกกต.มาตรา157แทนเนี่ยนะคะขอฝากความเห็นและข้อเสนอแนะมาด้วยความห่วงใยนี่คือมุมของสว.สมชายบอกกกต.ยื่นใช่กกต.นั่นแหละมันเลยกลายเป็นประเด็นถกเถียงในทางกฎหมายต่อไปครับว่าสถานะของคุณพิธาเนี่ยถ้าหากว่ามีส.ส.1ใน10ไปยื่นเรื่องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา82ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับหรืออีกช่องทางนึงคือกกต.อย่างที่สว.สมชายเสนอเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อศาลรับคำร้องแล้วศาลมีคำสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่แล้วคุณพิธาจะเอาชื่อนี้เข้าไปโหวตในที่ประชุมรัฐสภาได้หรือไม่บางคนบอกโหวตได้บางคนบอกโหวตไม่ได้เอ้าเราจะเชื่อใครละเนี่ยคนที่บอกว่าโหวตไม่ได้อาจารย์วิษณุเครืองามครับย้ำเรื่องนี้มา2วันติดๆนะอาจารย์วิษณุเคยบอกถ้าศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่สามารถนำชื่อคุณพิธามาโหวตได้เลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคำร้องขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นน่ะขอในตำแหน่งใดและอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้อาจารย์วิษณุบอกมีข้อตกลงกับทางสำนักพระราชวังให้เข้มงวดกวดขันถ้ามีเหตุก็ให้กราบบังคมทูลขึ้นไปนะครับลองย้อนฟังคำให้สัมภาษณ์ของอาจารย์วิษณุทั้งวันที่13และ14มิถุนายนครับกรณีถ้าใครถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชื่อนั้นจะเอาไปโหวตเป็นนายกได้ไหมครับไม่ได้แม้จะคดีไม่สิ้นสุดเนี่ยครับก็ไม่ได้ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วมันก็ไม่เข้าไปทำหน้าที่ไม่ได้และไปตั้งทำไมปกติการที่จะแต่งตั้งตำแหน่งใดก็ตามเป็นพระราชอำนาจซึ่งก็ในกรณีที่แต่งตั้งข้าราชการประจำหรือแม้แต่ขอประธานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อะไรเนี่ยได้มีข้อตกลงกับสำนักพระราชวังมา 2-3 ปีแล้วว่าให้ตรวจขันตรวจให้มันเข้มงวดตรวจขันแล้วก็ถ้ามีก็ให้กล่าวผลตรวจขึ้นแบบว่ามีเหตุอย่างนี้อยู่แล้วจะปล่อยก้าวยังไงก็แล้วแต่ก็คำตอบนี้เป็นคำตอบเดียวกันทีนี้ถ้ามีการไปร้องต่อศาลว่าให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรสสก็หน้าที่สสก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสแต่การเป็นว่าที่นายกเนี่ยศาลเขาไม่ได้สั่งเมื่อไม่ได้สั่งมันก็ดำเนินการกระบวนการนั้นไปได้เว้นแต่ในคำร้องผมไม่อยากชี้ช่องเดี๋ยวจะหาว่าผมชี้ช่องในคำร้องได้ร้องอะไรกันยืดยาวมากกว่านี้และศาลก็สั่งให้หยุดมันทั้งหมดถ้าหยุดทั้งหมดมันก็ไปเสนอไม่ได้เพราะถ้าเสนอไปแล้วแต่หยุดแต่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เนี่ยจะเอาความไปกราบบังคมทูลว่ายังไงแล้วเมื่อทรงแต่งตั้งแล้วเนี่ยตั้งรัฐมนตรีก็ไม่ได้เพราะการเป็นรัฐมนตรีตั้งรัฐมนตรีต้องลงนามรับสนองก็คือนายกแต่ว่ากระบวนการมันก็ต้องเกิดขึ้นตามลำดับอย่างนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าศาลจะสั่งอย่างไรในเวลานั้นที่อาจารย์บอกไม่อยากชี้ช่องนั่นน่ะชี้ไปแล้วครับหมายถึงว่าถ้ากกต.ร้องไปทั้งตำแหน่งแคนดิเดตแล้วก็ตำแหน่งส.ส.เนี่ยก็จะมีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้ง2ตำแหน่งก็จะไปบวชไม่ได้แต่มุมที่มองต่างจากอาจารย์วิษณุอาจารย์จรัญภักดีธนากุลครับอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้คุยกับผมในคมชัดลึกอาจารย์จรัญมองแบบนี้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอำนาจสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เพียงแค่ตำแหน่งส.ส.เท่านั้นอันนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2ครับที่ระบุแบบนี้ครับเมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณาหากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนี่มันเรื่องของส.ส. อาจารย์จรัญบอกส่วนตำแหน่งแคนดิเดตนายกเนี่ยยังไม่มีหน้าที่และไม่มีกฎหมายเปิดช่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดสถานะแคนดิเดตจนกว่าศาลจะวินิจฉัยว่า
คุณขาดคุณสมบัติส.ส.มันถึงจะมีผลไปขาดคุณสมบัติความเป็นแคนดิเดตนายกมันจะอัตโนมัติไปถึงกันเองแต่ถ้าจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แคนดิเดตนายกมันยังไม่มีหน้าที่แล้วถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.มันก็จะไม่หยุดแคนดิเดตไปด้วยหรือก็นี่ไงก็เขาบอกว่าก็มาตรา82วรรค2เนี่ยแค่เรื่องส.ส.อย่างเดียวอ๋อมีผลแค่ส.ส.อัตโนมัติต่อเมื่อวินิจฉัยสิ้นสุดแล้วไม่ใช่ในขั้นตอนของการหยุดปฏิบัติหน้าที่ลองฟังอาจารย์จรัญครับตำแหน่งแคนดิเดตนายกศาลไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เลยครับแล้วการเป็นแคนดิเดตนายกก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่อะไรครับเป็นแต่เพียงตัวที่รอให้คนอื่นเขาจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแล้วก็ไม่มีกฎหมายเปิดช่องให้ศาลไปสั่งให้หยุดสถานะหรือสภาวะการเป็นแคนดิเดตนายกครับแปลว่าถ้ากกต.ทำคำร้องขอให้หยุดอวินิจฉัยเรื่องนี้ทั้งในตำแหน่งส.ส.และแคนดิเดตนายกอาจารย์จรัญมองว่าจะมีอำนาจเฉพาะตำแหน่งส.ส.แต่ตำแหน่งแคนดิเดตนายกไม่มีแม้ว่าแคนดิเดตนายกเขาก็มีคุณสมบัติของเขาในมาตรา88 89นะครับอาจารย์ครับใช่ครับแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายบทไหนให้ไปสั่งให้หยุดสภาพการเป็นแคนดิเดตนายกครับจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามการเป็นส.ส.ตามมาตรา98จึงขาดคุณสมบัติที่จะเป็นแคนดิเดตนายกอันนั้นเป็นผลของคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยนะต้องขาดคุณสมบัติก่อนถึงจะมีผลต่อตำแหน่งแคนดิเดตนายกเพราะฉะนั้นถ้าตีความง่ายๆคือสมมุติศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.คุณพิธาก็ยังส่งชื่อคุณพิธาไปโหวตนายกได้ใช่ตอนอาจารย์อยู่ในการวินิจฉัยคดีคุณธนาธรนะถือหุ้นวีลักษณ์มีเดียเนี่ยคำร้องก็แค่เรื่องส.ส.และสุดท้ายคุณธนาธรก็ไปโหวตแข่งนายกกับพลเอกประยุทธ์ได้นะส่วนในมุมมองเรื่องพระราชอำนาจผมก็ถามอาจารย์จรัญเหมือนกันเพราะเป็นประเด็นที่อาจารย์วิษณุให้ความกังวลใช่ไหมครับอาจารย์จรัญบอกว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องนอกกฎหมายมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่กฎหมายระบุเอาไว้ไงนะและที่ประชุมรัฐสภาอาจารย์จรัญก็ยืนยันว่ายังสามารถนำชื่อคุณพิธาไปโหวตได้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจนกว่าศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดในคดีหลักคือเอาเรื่องตำแหน่งส.ส.ให้จบก่อนมันถึงจะมีผลต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะมันเป็นคุณสมบัติเดียวกันเรื่องการถือครองหุ้นสื่อเดี๋ยวพอมาถึงจุดนี้จริงๆนะถ้าสมมตินะคะอุ้ยไม่เถียงกันตาแตกหรอว่าโหวตได้หรือโหวตไม่ได้เป็นลมมานั่งเถียงกันตรงนี้อาจารย์วิษณุอาจารย์จรัญเห็นต่างกันในมุมกฎหมายตรงนี้และในสภาเนี่ยไม่ต้องสืบเลยเขาจะทำยังไงในเมื่อคนข้างนอกสภาก็เถียงกันอุตลุดเลยนะคะแล้วคนข้างในก็เถียงกันอีกแล้วจะได้โหวตกันไหมเนี่ยหรือว่ายังไงนะคะ